ข้าวเหนียวมะม่วง11,000นะกูไปลิปคนทามาสวยไหมอันยังเจียวสันครับผมคือเดี๋ยวปะ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 คืออยากจะบอกว่าทุกคนไม่ได้ถ่ายคลิปแบบนี้มาค่อนข้างนานแสนนานนะตั้งแต่แบบว่าสมัยกูที่แบบยังไม่มีขนยังมันสั้นอยู่อะไรอย่างเนี้ยซึ่งไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเดอะที่เอสมานะแต่ว่าล่าสุดนะทุกคนมีบุคคลคนนึงนะที่เก่งมากนะทุกคนที่ไปโคเชล่าอะไรอย่างเนี้ยแล้วก็ไปกินข้าวเหนียวมะม่วงบนเวทีอะไรอย่างเนี้ยซึ่งกูทำเพราะว่ามันเป็นกระแสอยู่ตอนนี้กินข้าวเหนียวมะม่วง แต่วันนี้นะทุกคนผมไม่ได้มาในข้าวเหนียวมะประตูมันขยับเองวะเฮ้ยได้เห็นปะทุกคนมีผีแล้ววะนั่นแหละแต่ไม่เป็นไรนะทุกคนเพราะว่าวันนี้เรามีข้าวเหนียวมะม่วงแพงที่สุดในประเทศไทยซึ่งแบบว่าวันนี้ผมเตรียมมาทั้งหมด5ชุดด้วยกันนะทุกคนก็นั่นแหละข้าวเหนียวมะม่วงนะทุกคนผมก็ซื้อมาเกือบ11,000นะครับก็เดี๋ยวเรามาเชิญกันเลยผมก็รีวิวหลายอย่างของโปรดักต์เขานะก็มีตั้งแต่แฮมเบอร์เกอร์มีโดนัทมีมักกะลองนะซึ่งวันนี้ก็มาเป็นข้าวเหนียวมะม่วงวันนี้ผมก็สั่งมาทั้งหมด5ชุดด้วยกันนะเขาไม่ได้จ่ายนะทุกคนกูจ่ายก็อยากจะบอกว่าข้าวเหนียวมะม่วงกล่องนี้นะกล่องเท่านี้ 1,590 บาทว้าวเดี๋ยวเราจะมาลองอันบ็อกซ์ข้าวเหนียวมะม่วงที่แพงที่สุดกันนะทุกคนกล่องก็ประมาณก็นั่นแหละทุกคนก็ประมาณนั้นเราจะลองเปิดกันเลยทุกคนนั่นแหละกระชื่อไลค์กดแชร์และกดติดตามน่ารักเล็กมากทุกคนมันเล็กมากเลยดูดิเคนี่คือข้าวเหนียวมะม่วงนะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเปิดกล่องอื่นนะว่าไซส์มันเหมือนกันหมดหรือเปล่าโอเคไซส์เหมือนกันเคยังหอมมีกลิ่นหอมๆนะ1,590 บาททั้งหมดนี้ก็เท่าไหร่ 8,000 เหรอโอ้ยทำไมมีน้ำดำๆออกมาอันนี้ก็คือหน้าตาของเค้กนะทุกคน 1,590 บาท5อันก็ 8,000 นะทุกคนค่อนข้างแพงนะนั่นแหละกินเหมือนเค้กนะทุกคนเค้กแบบครีมชีสนิดหน่อยเอาละทุกคนก็ก่อนจะเริ่มเชื่อประตูมันเป็นอะไรวะกูผีต้องหลอกกูแน่เลยเชื่อถ้ามันขยับอีกแปลว่าผีหลอกโอเคเบบี้ああ yes Oh yeah baby Look at that fucking baby Oh มันน่าดีมากเลยแม่ Okay กินเหมือนอลูมิเนียม Stainless steel Okay อยู่ได้อยู่เอาล่ะเดี๋ยวผมจะลองตักตรงนี้ให้ดูนะว่ามีอะไรบ้างนะถ้าเราตักตรงนี้ขึ้นมาโอเคเราจะมีข้าวเหนียวนะครับผมทุกคนข้างล่างจะเป็นข้าวเหนียวสีเขียวข้าวเหนียว1,590บาทข้าวเหนียวก็คือข้าวเหนียวนะแล้วก็ไอ้ขนมก็คือขนมแล้วมันก็อร่อยโอเคเราจะมาลองกินตัวนี้กันโอเคนี่คือมะม่วง1,590บาทนะทุกคนโอ้ยเบบี้โอ้โฟักโอ้ยมันแตกต้องบอกมันไม่ใช่มะม่วงจริงนะทุกคนแต่เป็นมูสเทคนะข้างนอกเป็นแบบว่าช็อกโกแลตนะแล้วก็เหมือนครีมชีสอะไรเงี้ยแล้วก็มีซอสมะม่วงนะซึ่งซอสมะม่วงก็เหมือนซอสเหมือนในสวินเจนคล้ายๆกันเลยนะแต่ข้าวเหนียวมูสเค้กต้องบอกว่าฟิลมันเหมือนแบบว่าเป็นของหวานมากกว่าก็เป็นของหวานเหมือนกันแหละแต่ว่านี่มันฟิลเป็นแบบเค้กมากกว่านะถ้าพูดถึงมะม่วงเนี่ยเราเหมือนไม่ได้กินมะม่วงสักลูกเลยนะในนี้มันไม่มีมะม่วงนะมีแต่ซอสมะม่วงไงอย่างเงี้ย
ก็อร่อยดีทั้งอร่อยไม่ก็อร่อยแต่ถ้าใครอยากได้แบบฟิลข้าวเหนียวมะม่วงจริงๆก็อาจจะไม่ได้ฟิลนั้นนะฟังเสียงข้างนอกจะแข็งๆอย่างนี้แต่พอกัดไปอ่ะโอ้แต่วันเนี้ยผมไม่ได้มาแค่มะม่วงแบบนี้นะจ่องมาแล้วทุกคนมะม่วงรับประทานหลัง2วันรับประทานหลัง2วันเหรอมันกินไม่ได้เหรอโอเคอันนี้จะนิ่มกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองกินตัวนี้กันไม่เคยปอกมะม่วงเลยนะนี่เป็นครั้งแรกโอ้ยเย่ดอกโอ้ยเย่ดอกโอ้ยเย่ดอกเอ้ยมันไม่ได้ปอกอย่างนี้ดิมันต้องปอกอย่างนี้ป่ะเดี๋ยวเราใส่น้ำแข็งเพิ่มหน่อยตอนนี้ใส่น้ำแข็งก่อนโอเคอันนี้เป็นหมี่บราวน์นะนี่เป็นหน้าหมี่บราวน์นะแต่กูไม่เห็นหน้าหมี่บราวน์เลยเหมือนวงกลมเลยกูโดนหลอกแล้วไอ้เหี้ยเนี่ยข้าวเหนียวกับขนมไอ้เหี้ยอร่อยชิบหายขออีกลูกหนึ่งตอนนี้เวลาประมาณจะเที่ยงคืนแล้วนะเย็ดแม่กูอ้วนแน่นอนคือมะม่วงมันเป็นผลไม้ที่คือแคลมันสูงนะทุกคนมันเป็นผลไม้แบบ saturated you know oh yes babyOh yes, baby. Oh yes, baby. Oh yes, baby. Oh my God. Look at this motherfucker. 사랑해요, motherfucker. I love you. いただきます. Okay, 딱 ข้าวเหนียวมาหนึ่งจาน. Okay. เปิดมะม่วง 1,590 บาท. Okay, ใบทอม 1,590 บาท, baby. เงาขมอร่อยชิบหายดอกไอ้เหี้ยประเทศไทยแม่งดีว่ะการเมืองไม่ค่อยดีแต่มะม่วงแม่งดีตลอดเลยเหี้ยให้ดูใกล้ๆให้ดูใกล้ๆทุกคนใครดูเที่ยงคืนก็ RIP นะมาดฟักเกอร์ปาปายาซาลัดปาปายาเฮ้ยไม่ใช่ปาปายาดิแมงโกแมงโกแมงโกนั่นแหละทุกคนถ้าใครรู้สึกแบบว่าอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงนะลองคอมเมนต์กันนะหนูแห่งเกาหลีบ้านแล้วอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงตามอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครดูอยู่ก็ลองไปแท็กผมโอ้ yes baby โอเคเดี๋ยวผมจะกินแบบดีๆนะไม่แบบโรคจิตอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้ยUgh!
โอ้ยเฮียมันอิ่มมากครับทุกคนก็จะตายหาแล้วตอนนี้วันนี้เรามาลองรีวิวมะม่วง 1,590 บาทให้ทุกคนดูนะแล้วก็กินมะม่วงนะทุกคนใช่อะไรอยากให้ทำคลิปอะไรต่อไปก็คอมเมนต์กันเยอะๆนะทุกคนก็วันนี้เกาหลีบ้าเดียวป้าก็ไม่ค่อยชินนะไม่ได้ทำเดอร์ตี้เอสเอ็มอาร์มานานแต่ว่าความหืนมันก็ยังอยู่ในไข่กลัวเนาะทุกคนมันไหลออกมาเรื่อยๆและสุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกดกระดิ่ง